ชื่อครูแพลวค่ะสอนอยู่สาขาพระราม3สอนมาเข้าปีที่3แล้วค่ะชื่อครูวีครับเป็นครูสอนเปียโนอยู่เมโลดี้คลาสพระราม3ครับสวัสดีค่ะครูน้ำชนิการชื่อบุญชูนะคะสอนวิชาบัลเล่ค่ะผมชื่อครูปิ่นครับสอนเปียโนอยู่ที่เมโลดี้พัฒพระราม3ครับค่ะชื่อครูตุ่นสอนที่เมโลดี้พัฒสาขาพระราม3สอนเปียโนครับชื่อแนทค่ะสอนเปียโนนะคะอยู่เมโลดี้พัฒสาขาพระราม3ค่ะครูเพชรพลอยค่ะสอนเปียโนค่ะสาขาพระราม3ค่ะค่ะชื่อครูฟางค่ะสอนเปียโนค่ะก็จะอยู่ช่วงระหว่างเด็กที่สุดเนี่ยจะ4ขวบส่วนโตที่สุดก็จะ16ขวบค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่ที่7-8ขวบก็มีความแตกต่างเช่นถ้าเป็นเด็กเล็กในระดับ pre-primary primary นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่แบบสดใสน่ารักสนุกสนานกับการเรียนครูก็จะเน้นว่าให้เรียนที่เด็กอยากเรียนให้เขามีความสนุกแล้วก็อยากจะมาเรียนอีกในสัปดาห์ถัดๆไปแล้วก็ในชั้นต่อไปอะค่ะของเด็กนะคะส่วนใหญ่แล้วเด็กเนี่ยต้องใช้จิตวิทยากับเขาเยอะมากนะคะส่วนวัยรุ่นเนี่ยอาจจะต้องมีความเป็นเพื่อนกับเขาค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ที่สำคัญทั้งสองวัยเนี่ยอาจจะต้องใช้ของการให้กำลังใจเขาเชียร์อัพว่าเขาทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลูกศิษย์ที่ผมสอนก็พนักงานดีค่อนข้างทุกคนนะครับเพราะว่าเด็กแต่ละคนก็จะมีแนวทางแตกต่างกันบางคนจะมีพรสวรรค์คนละด้านกันแต่ละคนไม่เหมือนกันครับบางคนหูดีบางคนอ่านโน้ตเก่งหรืออะไรอย่างนี้หรือเราต้องหาให้เจอว่าเขาเนี่ยจะเด่นทางด้านไหนแล้วเราก็ต้องไปในแนวทางของเขาก็ถ้าเกิดเป็นเด็กเล็กๆตอนแรกก็จะเหมือนกับว่าซนๆหน่อยจะไม่ค่อยนิ่งแต่ว่าพอเรียนดนตรีไปเรื่อยๆก็จะช่วยทำให้เขานิ่งขึ้นนะคะบางทีก็ต้องเอาเพลงการ์ตูนคือถามว่าชอบการ์ตูนเรื่องอะไรหรือชอบดูหนังอะไรก็จะเอาเข้ามาแทรกในบทเรียนไม่ได้กดเปียโนอย่างเดียวเพราะถ้าเกิดให้เด็กเล็กๆกดเปียโนอย่างเดียวทั้งชั่วโมงเนี่ยบางคนก็จะรู้สึกว่าเครียดหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีกิจกรรมอื่นเข้ามาเสริมด้วยถ้าหากเป็นเด็กเล็กๆเลยนี่อันดับแรกคิดว่าจะต้องพยายามทำความรู้จักกับเขาให้มากๆก่อนรู้จักเขามากขึ้นเขารู้จักเรามากขึ้นเราก็จะแบบรู้ใจกันแล้วก็คุยกันเปิดใจคุยกันอะไรอย่างเงี้ยได้มากขึ้นเราก็จะสื่อสารกับเขาทั้งเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องของแบบสมาธิของเขาในการเล่นในการเรียนในคาบได้ดีขึ้นดนตรีเนี่ยสำคัญที่สุดเลยก็คือพ่อแม่ต้องให้การสนับสนุนแล้วก็คือต้องซ้อมที่บ้านเพราะว่าเหมือนนักเรียนมาเรียนที่เนี่ยก็เรียนแค่อาทิตย์ละ1ชั่วโมงคือถ้าเกิดนักเรียนกลับไปเราก็ไม่แตะเปียโนเลยทั้งอาทิตย์การที่นักเรียนจะเป็นเร็วขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะยากหน่อยก็คือสิ่งสำคัญเลยก็คือต้องซ้อมต้องให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยคอยบอกให้น้องซ้อมอันดับแรกเลยค่ะบัลเล่ต์นี่มันเป็นคลาสสิคอลนะคะเป็นคลาสสิคอลก็คือมันต้องมีความชอบโดยส่วนตัวหรือว่ามีความฝันในวัยเด็กอะเรียนบัลเล่ต์โดยปกติมันเป็นวิชาสกิลนะคะวิชาสกิลก็คือต้องฝึกฝนสม่ำเสมอนอกจากขยันซ้อมเนี่ยเราต้องรู้ว่าจุดอ่อนของเราเนี่ยคืออะไรการที่ขยันซ้อมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะนั่งซ้อมมันทุกสิ่งทุกอย่างวันละชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงมันไม่เกิดผลคือเราจะต้องดูว่าไอ้ตรงที่เราอ่ะมันไม่ได้นะมันคืออะไรเราอาจจะใช้เวลาแค่5นาทีในการซ้อมแต่ละวันก็ได้แต่เราทำไอ้สิ่งที่เราทำไม่ได้ให้มันทำได้จริงตอนนี้มีน้องผู้หญิงอยู่คนนึงครับที่จำได้ว่าตอนแรกๆที่เริ่มสอนเขาจะเป็นแบบอารมณ์หงุดหงิดง่ายเวลาที่ตัวเองแบบยังเล่นไม่ดีหรือว่ายังอ่านโน้ตได้ช้าหรือว่ายังทำได้ไม่ดีอย่างเงี้ยพอเราได้พยายามแบบสอนเขามาเรื่อยๆพยายามปรับทัศนคติความคิดของเขาเล็กน้อยว่าเออเนี่ยยังเล่นไม่ได้ไม่เป็นไรค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆฝึกค่อยๆซ้อมไปเรื่อยๆจนตอนนี้เขาแบบกลายเป็นเด็กที่แบบใจเย็นขึ้นมีสมาธิขึ้นแล้วก็เล่นได้ดีขึ้นตามลำดับครับคือจะมีนักเรียนอยู่คนนึงอายุน่าจะ 6-7 ขวบค่ะคือตอนแรกมาคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะบอกว่าน้องเนี่ยสมาธิสั้นจะแบบอยู่ไม่ค่อยนิ่งก็คือจริงๆมาช่วงแรกน้องก็จะแบบไม่ค่อยนิ่งอยากจะออกมานอกห้องแต่ว่าพอเหมือนเรียนไปค่อยๆ คุยกับน้องเหมือนดนตรีก็ทำให้เขานิ่งขึ้นได้ค่ะคือเขาก็จะแบบเริ่มอยู่ได้ล่าสุดก็เรียนชดเชย2ชั่วโมงก็อยู่ได้ค่ะเด็กคนนี้จะเป็นคนที่หูค่อนข้างดีเป็นพิเศษนะครับคือผมเล่นโน้ตอะไรเนี่ยเขาสามารถตอบได้ค่อนข้างเกือบ 100% ว่าโน้ตอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับทีนี้ในเคสอย่างนี้ผมก็จะมีแนวทางของผมที่จะพัฒนาเด็กคนนี้ยังไงผมเด็กคนนี้เขาหูดีมากๆเลยผมจะไม่ได้แบบก็ยังสองอ่านโน้ตอยู่แต่ว่าผมจะเน้นในทางที่แบบเขาจะฟังเพลงนี้แล้วเขาจะพัฒนาในการเล่นของเขาเองยังไงคือไม่ใช่แบบผมต้องใส่ความรู้ของผมไปทุกอย่างอะไรไม่ใช่
คือที่โรงเรียนนี้ก็จะมีครูหลายแบบครูทั้งสอนคลาสสิกสอนป๊อปสอนแจ๊สก็คือจะมีความหลากหลายคือถ้าเกิดนักเรียนที่แบบไม่แน่ใจว่าชอบด้านไหนเนี่ยมาโรงเรียนนี้ก็จะแบบมีครูครอบคลุมหมดเลยแล้วก็ถ้าเกิดเล่นคลาสสิกเนี่ยที่นี่ก็ส่งเด็กสอบได้ปีละหลายๆคนผ่านกันทุกคนเลยค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้มาเรียนบัลเล่ต์ที่โรงเรียนดนตรี Melody Plus นะคะเพราะว่าที่โรงเรียนเนี้ยมีคุณครูที่มีมาตรฐานนะคะสากลรับรองนะคะอย่างนึงเลยคือบุคลากรมีคุณภาพครับคุณครูแต่ละคนจบจากมหาลัยชั้นนำทางด้านดนตรีโดยตรงก็แต่ละคนก็มีอัธยาศัยที่ดีครับแล้วก็เก่งทุกคนเลยครับค่ะMelody Plus เนี่ยเริ่มตั้งแต่ตัวของคุณฟ้าซึ่งเป็นเจ้าของนะคือคุณฟ้าเนี่ยควบคุมทุกอย่างให้มีคุณภาพคือดูแลคุณครูทุกคนได้อย่างดีแล้วก็คือมีการควบคุมคุณภาพของหลักสูตรแล้วก็คอยดูแลนักเรียนหรือทั้งผู้จัดการหรือสตาฟทุกคนที่ทำข้างในก็คือรู้จักนักเรียนรู้จักผู้ปกครองดูว่านักเรียนแต่ละคนเป็นยังไงทุกคนเอาใจใส่นักเรียนค่ะก็โรงเรียน Melody Plus นะคะเป็นโรงเรียนที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นเหมือนบ้านหลังที่2นะคะก็จริงๆก็มีครบทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าศิลปะดนตรีนะคะบัลเล่ต์ก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนเด็กๆลองเข้ามาเรียนดูค่ะ